ซื้อขนาดนี้ทำอะไรเอาไปแจกไงไปแจกเอาไปแจกไปแจกพักพวกไงไปงานแบบมอบเป็นของขวัญปีใหม่ไงเนี่ยคุณพี่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเคยไปแจกลูกบ้านของเขาถูกต้องถูกต้องหยอกเล่นคุณพี่จะเปิดก็เปิดออกมาเลยคือที่คุณมาอยู่ตรงนี้คือคนต้องการได้คือไม่ต้องกินข้าวแต่เอากินก็พออย่างนี้ใช่เล่นกับใครก็กินนะใครนะต้องพายน้องพายน่ารักน่ารักน่ารักไม่น่าเชื่อจะมีพี่ชายคือไอ้เค้กนะครับผมน้องพายไม่น่าเชื่อจริงแล้วพี่ชายพี่ชายพี่ชายก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงไม่เหมือนน้องเลยคนละขั้วกันเลยอ่ะงี้ดีกว่าบ้าพี่ชายเขาคนดีเค้กจะย่าหมดแล้วเหรอลูกต่อเลยต่อเลยอะไรของคุณเนี่ยครับคุณแบร์รี่ครับแบร์รี่ปีหน้า50ปีช่อง3เรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยเชิญชวนเป็นแฟนสักเล็กน้อยโอ้ยปีหน้าช่อง3จัดเต็มมากๆเลยครับผมได้ข่าวมาว่าเราจะมีเรื่องของมีเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วมอบให้กับเป็นแฟนช่อง3ครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีคอนเสิร์ตช่อง3ด้วยครับหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บบอกได้คอนเสิร์ตเดี๋ยวก็รู้เกี่ยวดีกว่าต้องหาก่อนดีกว่าคอนเสิร์ตพูดได้ต้องไปอยู่ในเฟรมได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอห้ามพูดอย่าไปบอกใครนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับต้องสั่งย้ำอีกไม่ต้องห้ามพูดย้ำบอกย้ำอย่าบอกอย่าบอกใครเลยเดี๋ยวเราไม่บอกใครเลยเรามีงานฟุตบอลช่อง3ด้วยอย่าบอกใครนะไม่ให้บอกนะไม่บอกไม่ให้บอกแล้วก็มีงานบอลต่างหากมันบอลต่างหากมีงานบอลนี่แต่เขาไม่ให้บอกใครนะครับงานบอลวันที่เท่าไหร่รู้ป่ะยังไม่หยุดเองครบ50ปีเออโอ๊ยทำงานเป็นบ้านเลยตอนนี้คิวให้เขาเซ็ตก่อนไหมเราจะพักก่อนจะเซ็ตก่อนหรือจะพักก่อนพักก่อนก็ได้ให้เพลงพรปีใหม่กับแฟนๆช่อง3ก่อนสิก็เอาแฟนๆตรงนี้ด้วยครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับปีใหม่ผมว่าให้ของขวัญเต็มด้วยการตรวจสุขภาพดีกว่าไหนๆก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีครับนะเก็บเงินสักเล็กน้อยแล้วไปตรวจสุขภาพจะได้แบบว่ารู้ว่าแบบว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างแกรนด์โอเพนนิ่งไปนะครับรู้จักรักษาสุขภาพตัวเองดีขึ้นเยอะมากนะผมทำไมต้องดูแลตัวเองดีขนาดนี้ครับคุณเดชครับฮะทำไมต้องดูแลตัวเองดีขนาดนี้ครับเพราะอะไรครับก็ที่สำคัญคือถ้าเราแข็งแรงเราสามารถที่จะดูแลตัวคนอื่นได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่แบบว่ามีแบบว่าคนในครอบครัวก็พากันไปตรวจสุขภาพก็ดีครับนะครับผมหรือว่าใครที่แพลนว่าจะไปเที่ยวไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตั้งใจทำอะไรไว้ให้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้ทุกคนอยากทำอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกอย่างนะครับผมก็สู้ๆครับเราเป็นกำลังใจให้ครับแล้วแม่จะไปไหนอะไรยาย่าอยากคุยอ่ะลูกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากคุยทำไมเพราะอะไรครับอยากพักกำลังติดลมติดลมอยู่คุณณเดชน์ครับผมจะบอกแล้วว่าผมเป็นแฟนละครคุณนะลิขิตรักข้าดวงดาวผมดูผมร้องไห้เลยนะอินตาจริงจริงร้องไห้ทำไมคะเออผมอยากจะถามคุณว่านี่หนึ่งอย่างเลยในละครทำไมคุณถึงร้องไห้ต่อหน้าคุณแมทไม่ได้ผมสงสัยตรงนี้เออคุณช่วยคลายข้อสงสัยผมหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะในตัวอาชิระใช่ป่ะเวลาอยู่กับนางเอกอ่ะเขาจะไม่ร้องไห้ให้เห็นตลอดไม่เคยร้องไห้ให้นางเอกเห็นเลยเพราะว่าอะไรคือผมว่าอย่างนี้คนอยู่บนโลกมา300กว่าปีครับคือโคตรของโคตรปงนะครับมันเห็นอะไรมันเห็นว่ามันเห็นแล้วมันเสียใจมันโอ้โหเจอทุกอย่างคนก็เกลียดเป็นตัวประหลาดของประเทศชาติอะไรประมาณนี้ฮะคือมันปงไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้ามันรู้สึกว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามันเสียใจขึ้นมา
มันก็มีโอกาสที่มันจะเอาตรงนั้นออกไปจากชีวิตได้หมายถึงว่าตัดออกไปได้ตรงได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันขัดหลายชั่วอายุคนก็ไปร้องไห้ให้แมทเห็นเขาก็จะแบบยิ่งเสียใจกับเรายิ่งทุกข์ไปกับเราอีกใช่ไหมฮะเรื่องที่ทำให้ผมเสียน้ำตาแบบเปิดร้องให้เป็นเหมือนผู้หญิงเลยจริงไหมดูหลุดจริงร้องยังไงเวลาร้องกับผู้หญิงร้องยังไงผมก็ต้องดูเต้นสะดุดสุดน้ำตาก็จดกลางตาร้องสวยเลยไหลนักเอกเลยไหลนี่เลยไหลกลางตานิดนึงเหมือนซ้อมเล่นละครอ่ะคือต้องซ้อมที่ร้องไห้ไม่ได้นะต้องซ้อมร้องไห้ไว้เผื่อว่าวันไหนเมียไม่ให้ตังค์เราจะได้ร้องไห้ได้ไงนะเราเรียกร้องความสนใจตรงนี้ไงมาฟังพี่ย่าเรามาคุยกับพี่ย่าดีกว่าค่ะพอพี่ปอมคุยหน่อยกับเมียจริงๆเขาได้ราคาเมียไปด้วยนะคะถ้าเกิดจะคุยกับเรื่องเมียขนาดนี้แล้วค่ะคุยกับพี่ย่าดีกว่าปีใหม่นี้หนูจะกลับบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแผนไปทำอะไรบ้างคะนอนแล้วก็นอนหนูไม่รู้นอนไม่หรอกค่ะก็ปีใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องอยู่กับครอบครัวค่ะก็จะแบบว่าไปซึมซับความอบอุ่นที่ตอนนั้นหนาวมากใช่ค่ะต้องหนาวมากแน่ๆเลยได้เซเลบริตทั้งปีกับครอบครัวตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปเซเลบริตกับครอบครัวที่นู่นบ้านไอ้น่ารักจังเลยไหนปีใหม่อยากจะอวยพรอะไรแฟนๆบ้างคะอยากได้อะไรกันมากที่สุดคะอยากได้อะไรกันมากที่สุดคะหมาได้ลูกคู่อยากได้ลูกคู่ทำไมว่าพี่แบบนอกจากนั้นนะคะอยากได้อะไรคะอยากได้งานที่ดีอยากได้แฟนรอว้าวงั้นก็ขออนุญาตอวยพรแล้วกันนะคะให้ทุกท่านนะคะเงินเทมาไหลมานะคะไหลมาเทมาเหมือนกันเหมือนกันโอ้มันคล้ายกันเนาะเหมือนกันแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่างที่พี่แบร์บอกแล้วก็ใครที่โสดอยู่ก็ขอให้แฟนดีๆแฟนตลอดอันนี้สาธุกับเราค่ะสาธุพี่มาด้วยโอ้ยยังไงล่ะพี่มาอยู่สาธุอยู่ด้านหลังเลยสาธุนะคะขอให้มีแฟนหล่อแฟนดีได้ทั้งครึ่งหนูก็พอแล้วลูกคุณพี่ชาคุณคุยต่อค่ะคุณพี่ชาคุณบอกค่ะโยนมาอย่างนี้เลยค่ะโยนมาอย่างนี้แล้วค่ะโยนกันเลยอยู่ดื้อก็จะโยนเลยอวยพรค่ะอวยพรอวยพร